นายรังสิมันโรมว่าที่สสบัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคเก้าวไกลนะครับเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยมีความพยายามจะกันแกล้งทางการเมืองนะครับเป็นกรณีที่ต้องการจะเตะตัดขาพรรคก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลและเตะตัดขาไม่ให้ในายพิธานเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีแต่พรรคก้าวไกลยืนยันว่าจะสู้ตามกระบวนการแล้วก็จะพิสูจน์ในเรื่องของคดีความต่างๆตามพยานหลักฐานที่มีนะครับและยืนยันในความบริสุทธิ์ ก็เชื่อมั่นว่าประชาชนดูออกครับถึงจุดปุ่งหมายทางการเมืองของคนบางกลุ่มที่ต้องการทำลายพรรคก้าวไกลเช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นกับพรรคอนาคตใหม่แต่เชื่อว่ากรณีนี้คงไม่สามารถจะทำได้ครับ แต่สาหรับพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลอย่างพักเพื่อไทยและพักเสรีรวมไทยนะคะก็ยังคงมั่นใจว่ากต้าวไกลจะยังเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลได้สําเร็จค่ะซึ่งทางพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยไม่กังวลและมั่นใจนะคะว่าไม่มีผลกระทบจนทําให้เกิดความวุ่นวายกับพักเสรีรวมไทยและชี้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการเขียนรัฐธรรมนูญพร้อมย้ําว่าสอวอไม่ควรหยิบยกเรื่องนี้เป็นข้ออ้างเพราะกฎหมายระบุไว้ชัดเจน ว่าถ้าคดียังไม่ถึงที่สุดถือว่าไม่มีความผิดค่ะส่วนท่าทีของพรรคเพื่อไทยนะครับนายประเสริฐจ,จันทรโรงทองเลยค่ะที่การพักก็แสดงความเป็นห่วงแล้วก็ให้กำลังใจในพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับที่จะต่อสู้คดีหุ้นไอทีวีในชั้นการสืบสวนไต่สวนของกอกต คุณประเสริฐเชื่อว่านายพิธาจาสามารถแก้ข้อกล่าวหาได้ในทุกประเด็นนะครับแล้วก็เชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมยังคงย้ําความมั่นใจว่าพรรคก้าวไกลจะสามารถเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลได้สําเร็จครับคือโทษหนักครับแต่ผมเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ยุติธรรมของกอกตน,นะครับว่าจะดาเนินการไต่สวนเรื่องนี้ด้วยความเป็นธรรมให้กับทางคุณพิธานะครับเพราะว่าเพราะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยก็ก็ก มีความเป็นห่วงแต่ก็ให้กำลังใจนะครับไม่กังวลนะเชื่อว่าคุณพิธาสามารถผ่านพ้นตรงนี้ไปได้นะครับเชื่อว่าอย่างนั้นครับแม้ว่าเลขาธิการพักเพื่อไทยจะให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าเพื่อไทยไม่ได้กังวลใจนะครับแต่มีรายงานจากพักเพื่อไทยบอกว่ากรณีที่กกตมีมติรับเรื่องเอาไว้ไต่สวน ปมในพิธาฝ่าฝืนมาตรา42วงเล็บ3และมาตรา15 151ตามกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งเนี่ยทางแกนนำพักเพื่อไทยเขาเป็นห่วงนะครับว่าประเด็นนี้มันจะไปกระทบกับการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลแต่ว่าพักเพื่อไทยก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ก้าวไกลจะต้องจัดการเองซึ่งเพื่อไทยก็ทำได้เพียงแต่ให้กำลังใจนะครับและขออย่าให้ประเด็นนี้เนี่ยไปเป็นอุปสรรคกับการจัดตั้งรัฐบาล นื่องจากว่าทางเพื่อไทยเขาก็วุ่งมั่นให้การจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยสำเร็จไปได้ด้วยดีทางพักเพื่อไทยบอกว่าตอนนี้ยังไม่คิดต่อไปนะครับว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นทางออกของการจัดตั้งรัฐบาลจะเป็นอย่างไรเพราะวันนี้พักเพื่อไทยยังคงเชื่อมั่นว่าก้าวไกลจะเดินหน้าไปเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับ ส่วนท่าทีของพักประชาธิปัตย์นายจุลิลักษณ์วิสิทธิ์รักษาการหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็ไม่ขอวิเคราะห์นะคะว่าการไต่สวนนายพิธาจะมีผลต่อการโหวตนาย,ยกรัฐมนตรีในสภาหรือไม่โดยระบุว่าทุกอย่างเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและเป็นไปตามกฎหมายเช่นเดียวกับกรณีถ้าเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองกับพักเก้าไกลจะมีการพลิก ตั้งรัฐบาลหรือไม่ที่ไม่ขอแสดงความคิดเห็นล่วงหน้าแต่ขณะนี้ถือว่าพักก้าวไกลเป็นแกนนาตั้งรัฐบาลก็ขอให้ตั้งสําเร็จและย้ําในหลักการนะคะว่าพักใดรวมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนรัษฎรได้ก็มีสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลส่วนในทางกฎหมายค่ะทุกคนมีหน้าที่ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหากทําผิดกฎหมายกลไกที่บังคับใช้กฎหมายก็มีหน้าที่ในการดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายค่ะไป ดูที่ความเห็นของนายสมชัยศรีสุทธิยากรนะครับอดีตกะกะตและอดีตสมาชิกพรรคเสรีรวมไทยอาจารย์สมชัยเ,ยเห็นว่าคดีอาญาเป็นกระบวนการที่ยาวนานแล้วก็เป็นหลักประกันความยุติธรรมว่าจะต้องผิดจริงจึงจะถูกลงโทษนะครับไม่สามารถเอาผิดได้แต่ว่ามีโทษที่รุนแรงเพราะว่าจำคุกสูงสุด10ปีแล้วก็ตัดสิทธิทางการเมืองถึง20ปีนะครับและแม้กรณีนี้จะยังอยู่ในกระบวนการแต่เป็นวัตถุดิบเพียงพอ ต่อเหล่าสอวอที่ตั้งใจไม่เลือกนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นข้ออ้างแบบไม่ตะกิดตะขวงใจในการไม่ยกมือให้ส่วนการยกคำร้องคดีถือหุ้นสื่อของนายพิธา อาจารย์สมชัยบอกว่าก็ยังมีโอกาสที่จะยื่นตรวจสอบได้อีกหลังการรับรองสอสอนะครับแล้วก็บอกเพิ่มเติมในตอนท้ายบอกว่าอาวุธหนักต่างๆกำลังลำเลียงสู่สมรภูมิสนามรบและไม่จบเพียงแค่นั้นนะครับแค่ปืนต่อสู้อากาศยาน15 151แต่แพ้ชนะกลับอยู่ที่ฝ่ายเสนาธิการผู้วางแผนอันนี้เป็นท่าทีเป็นความเห็นของอดีกะกะตกกตอย่างคุณสมชัยศรีสุทธิยากลร